Golden Taste เดี๋ยว Golden Taste ที่เป็นร้านในโครงการในพระราชดำริของในหลวงค่ะก็ขายของในโครงการพระราชดำริวันนี้เรามาตามหาของจากโครงการพระราชดำริไปกินกันรามคำแหงใช่ไหมอาหารอันนี้เรามาสาขารามคำแหงน้องเฟิร์นไปหาไอติมทานกันก็บอกว่าไอติมสวนจิตอร่อยนะนี่ Golden Place ค่ะลูก Golden Place ค่ะนี่ถุง Golden Place ก็ได้โยเกิร์ตไอติมข้าวโพดแม่แล้วก็ไอติมแม่ถุงนะคะตอนแรกเราจะไปหาไอติมจิรดาแต่ว่ามันหมดแล้วค่ะของหมดเกลี้ยงไอติมสวนจิตนี่นะไอติมสวนจิตเขาว่าอร่อยมากทำในวันสวนจิตอันนี้มาแทนของเฟิร์นนะคะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กเป็นไอติมถ้วยของแม่นะคะของแม่เป็นไอติมแท่งเป็นไอติมสายลุ้งรสข้าวโพดของพ่อเหรอคะไม่มีค่ะก็พูดได้ซื้อได้เองค่ะโอ้ยของพ่อนี่ของเฟิร์นนะคะเป็นอันเดียวกับยี่ห้อเดียวกับไอติมเจที่มันกินเลยฉะนั้นมันมีช้อนใต้ฟ้ามีหน้าตอนเราซื้อเขาไม่ให้ช้อนมาใช่ไหมเขาให้ช้อนมาอันเดียวสำหรับตักโยเกิร์ตโอ้เราทวงเขานี่เราหน้าแตกเลยนะใช่ค่ะดังเพ้งเลยค่ะดังเพ้งเลยใช่ไหมนี่ของเฟิร์นแกะแล้วนะสตรอเบอรี่ชีสเค้กเป็นนี่น่ากินมากเยี่ยมสตรอเบอรี่ด้วยของแม่ข้าวโพดเนื้อข้าวโพดเน้นๆเขาน่ารักเลยค่ะหืมอร่อยมันกินนมข้าวโพดเลยมีเนื้อข้าวโพดด้วยเริ่มละลายแล้วมีกลิ่นชีสเค้กออกมาด้วยค่ะให้ดูเนื้อยังครับดูแล้วค่ะดูแล้วใช่ไหมครับที่มันเป็นแบบไอติมเป็นรสชีสเค้กแล้วก็มีสตรอเบอรี่มีหลายรสเลยนะของแม่ก็มีหลายรสมีรสทุเรียนรสมะม่วงรสมะพร้าวส่วนแดงส่วนดำส่วนโยเกิร์ตเนี่ยค่ะโยเกิร์ตเนี่ยค่ะมีหลายรสมากเลยค่ะมีมะขามมะตูมหลังแล้วมาลองจริงปะจริงไม่รสมะขามมะตูมไหนสับปะรดเมื่อกี้เฟิร์นให้ดูยังโยเกิร์ตหน้าตายังค่ะนี่ค่ะอันใหญ่มากเลยใช่ไหมใหญ่มากกลายเป็นกระปุกเลยค่ะมาลองดูโยเกิร์ตรสอะไรนะมัตตูรสมะขามรสสับปะรดก็มีค่ะต้องเนื้อจัดแล้ววันนี้ก็จะมาหาไอติมใหม่มันเต็มอร่อยมีกลิ่นชีสเค้กออกมาด้วยค่ะแม่ชิมของแม่มีตัวเนื้อข้าวโพดอยู่ข้างในอร่อยด้วยแบบโบราณดิเข้าใจว่าคนขับรถจะต้องจอดแป๊บๆโอเคตอนนี้เรามีภารกิจสำคัญมากเลยนะครับเฮ้ยทำไมทุเรียนก็มีเนื้อทุเรียนดิสงสัยอยากกินแล้วทุเรียนขับรถขออนุญาตจอดฉุกเฉินแป๊บนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีภารกิจสำคัญเราต้องชิมไอติมที่มีข้าวโพดอยู่ข้างในโอ้โหเวิร์กนี่ไอติมหรือข้าวโพดอ่ะไอติมข้าวโพดล้วนๆเลยค่ะถูกก็ถูกหืมแต่ข้าวโพดกับข้าวไปเต็มคำสำหรับคนชอบข้าวโพดอย่างพ่อนะมันคือสวรรค์จะเอาทุเรียนจะเอาทุเรียนมันต้องมีทุเรียนมาเป็นลูกมาเป็นลูกอร่อยสุดๆอันนี้คุ้มมากคุ้มค่ะอร่อยมากถ้าเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตจะมาเป็นก้อนหรือเปล่าไม่แล้วจอดแล้วมีรสชานมชาไทยด้วยอร่อยอ่ะอร่อยมากอื้อหือกินแค่เบื่ออร่อยอ่ะกี่บาทมั้งต้องดูในใบราคาถึงเสื้อค่ะมีแม้ถึงเสื้อของบัมเบิ้ลเช็คราคาบาท50 สตางค์คุ้มอ่ะคือมันไม่ใช่แค่กลิ่นข้าวโพดนะมันมาเป็นเม็ดเลยค่ะแต่แล้วรสมันไม่ถูกเลยทั้งส่วนดำส่วนแดงเกลือเพราะว่ามันเม็ดอะไรใส่อาทิตย์ทั้งเราต้องมารีวิวทุกรสแล้วน้องเฟิร์นโดยเฉพาะรสทุเรียนที่น้องเฟิร์นหมายตาไว้ทุเรียนจะมาเต็ม